การรู้ทันประเทศไทยวันนี้อย่างที่พูดไปในช่วงที่แล้วนะครับเราจะมาดูตัวอย่างผลงานของคนรุ่นใหม่นะครับเป็นเรื่องของเกมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากนะครับในการทำแล้วก็วันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญถึง3ท่านด้วยกันนะครับนั่นก็คือดร.ชุติสันต์เกิดวิบูลย์เวชนะครับหัวหน้าภาควิชาสารสนเทศและการสื่อสารจากวิทยาลัยนานาชาติและน้องวิกรานต์อสัมพิณพงษ์แล้วก็น้องยาเน่รอนควิสนะครับทั้งหมดจากวิทยาลัยนานาชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับผมเห็นชาวต่างชาติอยู่หนึ่งท่านครับปกติเวลาเห็นชาวต่างชาติในมหาลัยเนี่ยเราต้องนึกว่าเป็นอาจารย์แน่นอนแต่นี่ไม่ใช่อาจารย์นะครับเป็นลูกศิษย์นะครับนี่เป็นนักศึกษาของผมเองอยู่ในภาควิชา ICT นะของเรานะครับของภาควิชาของเราจะมีเป็นอยู่ในวิชานานาชาติจะมีคนไทยเพียงแค่ประมาณ 3-40% เท่านั้นจะมีนักศึกษาจากต่างชาติจากประมาณ15ประเทศทั่วโลกจากทั้งยุโรปก็คือฟินแลนด์อย่างน้องนักศึกษาคนนี้ก็ขึ้นจากฟินแลนด์มาจากนอร์เวย์ก็มีมาจากอังกฤษมาจากทางเอเชียก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้พูดฐานวันนี้เรียกเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยคนต่างชาติมาเรียนเมืองไทยเยอะครับไม่ใช่แค่เมืองไทยปกติคนไทยต้องไปเรียนต่างชาตินะครับนี่คนต่างชาติมาเรียนเมืองไทยแล้วอย่างนี้สภาพแวดล้อมในการเรียนก็เรียกว่าใกล้เคียงกับไปเรียนต่างประเทศเลยเพราะนักศึกษาต่างชาติเยอะแต่วันนี้เรื่องที่เราคุยก็คือเรื่องการสร้างสรรค์เกมเป็นไงฮะให้จันช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับคือของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงนั้น Global Game Jam มันครับมันคือว่าเป็นคล้ายๆงานอีเวนต์งานหนึ่งที่ Global เขาบอกอยู่แล้วว่าระดับนานาชาติคือเป็นงานการแข่งขันกันแข่งเกมกันแต่ไม่ได้แข่งเกมกันระดับในประเทศเราทั้งนั้นแต่เป็นแข่งพร้อมกันทั่วโลกอาจจะมีโจทย์ที่ทาง Global Game Jam เนี่ยจัดขึ้นมาจากทั่วโลกแล้วมีโจทย์เดียวกันแข่งเล่นหรือว่าแข่งผลิตแข่งผลิตครับแข่งสร้างพัฒนาเกมขึ้นมาฉะนั้นเราจะมีทั้งดึงดูดทั้งนักศึกษานักเรียนนักพัฒนาเกมหรือแม้แต่เยาวชนทั่วไปมาร่วมพัฒนาเกมกันครับพูดถึงเรื่องเกมเนี่ยท่านผู้ชมบางท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆนะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีมูลค่าไม่น่าจะมีอะไรมากมายเป็นอย่างนั้นไหมฮะยุคนี้ผมก็ขอเล่านิทานเรื่องหนึ่งเรื่องอาจจะพูดถึงใครเล่นมี iPhone iPad หรือว่า iPod Touch เนี่ยอาจจะเคยเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยเคยเล่นเกม Angry Birds ไหมอันนี้ที่ภาคนะครับ Angry Birds ที่มันเป็นรูปนกมีสีแดงสีต้นสีนี่หน้าตาดูกวนๆหน่อยครับภาษาไทยเรียกว่านกพิโรธคือนกโกรธคือเป็นเกมอยู่ในมือถือนี่แหละครับใน iPhone นี่แหละทุกคนเล่นกันหมดแต่ทราบไหมครับว่าเกมเนี่ยมีมูลค่าทางการตลาดเท่าไหร่ต้องผมขอเล่านิทานเรื่องหนึ่งขึ้นมาว่า Angry Birds เนี่ยผลิตโดยบริษัทชื่อ Rovio ที่ฟินแลนด์นะครับโดยผลิตเนี่ยทำให้เกมเนี่ยมีคนเป็นเกมง่ายๆบนสมาร์ทโฟนเนี่ยแล้วมีคนดาวน์โหลดเยอะมากเยอะที่สุดเกมหนึ่งในโลกนะครับดังนั้นทำให้มูลค่าเม็ดเงินของบริษัทเนี่ยหรือเกมเนี่ยสูงขึ้นมาในปีหน้าบริษัทนี้จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ฮ่องกงนะครับดังนั้นปี 2011 หรือว่าปีที่แล้วนะครับเขาบอกว่าเขาประกาศรายได้ของเขารายรับของเขามีถึง$100 ล้านหรือคือ 3,000 ล้านบาทจากการผลิตเกมนะครับเดียวสินค้าหลักก็คือเกม Angry Birds เนี่ยนะครับถูกต้องครับแต่ผมขอเล่าต่ออีกว่าหลายคนอาจจะรู้จัก Angry Birds แต่หลายคนไม่รู้ว่า Angry Birds มีที่มาที่ไปยังไง Angry Birds เริ่มตั้งแต่ปี2003ครับรวมตัวโดยคนเพียง3คนเป็นนักศึกษาปริญญาตรีที่ฟินแลนด์นะครับก็เหมือนอย่างนี้ครับเหมือนลูกศิษย์ผมอย่างเงี้ยรวมกันมาจากฟินแลนด์เหมือนกันครับนะครับรวมกลุ่มกัน3คนแล้วก็เข้าร่วมงานแข่งขันเกมคล้ายๆ Global Game Jam เลยเหมือนกันเลยครับแต่เป็นจัดที่ฟินแลนด์แล้วก็3คนนี้ก็คิดเกมในตอนแรกนี่คิดแค่เป็นเหมือนไอเดียคร่าวๆคิดคอนเซปต์เสนอคอนเซปต์แล้วพอหลังจากนั้นก็มาต่อยอดพอจบการแข่งขันปุ๊บก็มาต่อยอดจนกลายมาเป็น Angry Birds ในปัจจุบันทุกวันนี้ใครอยากเล่นก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านอะไรตามถูกต้องครับโอ้โหเรียกว่างานเดียวกันเลยครับถูกต้องครับครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า Global Game Jam เนี่ยจัดพร้อมกันทั่วโลกครับคือมันมีในหลายประเทศเหรอครับถึงคือมีทั้งหมด48ประเทศคนร่วมงานปีนะครับมีอยู่ 11,000 คนเพราะฉะนั้นจะถือว่าเป็นงานเป็นงานการแข่งขันเกมที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกได้และอย่างในประเทศไทยนี่มีการจัดครับในประเทศไทยของเราจะมีที่เดียวคือมีที่มหาวิทยาลัยรังสิตของเราเป็นปีที่2นะครับเมื่อปีที่แล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีมาเปิดงานของเราแล้วก็ปีนี้ก็ได้รับความนิยมกันมากขึ้นจัดที่มอลังสิตที่เดียวแล้วเป็นที่แรกนะครับทั้ง2คนนี้ก็คือนักศึกษาที่เข้าร่วมในการแข่งขันกันที่ผ่านมาจากทั้ง2ทีมนะครับนักศึกษาของผมก็จะมีมาจากหลายชาติแต่ว่าก็จะแบ่งทีมกันอย่างทีมเขาก็จะมีกลุ่มทีมของเขาทีมอีกของนักศึกษาวิการก็จะมีกลุ่มทีมของเขาแล้วก็สร้างเกมในเวลาที่จำกัด48ชั่วโมงโดยให้โจทย์ที่เหมือนกัน48ชั่วโมงครับ แล้วได้เกมมาชิ้นหนึ่งใช่ครับถูกต้องครับวันนี้มีเอาให้ดูได้ไหมฮะครับได้ครับเดี๋ยวลองเริ่มจากเกมครับจากของนักศึกษาผมเป็นจากฟินแลนด์นะครับ Can you explain us your game and show to us นะฮะเดี๋ยวก็จะโชว์เกมนะครับเดี๋ยวหันไปให้ So our game is called Evil Bunny Invasion อ๋อของเขามี Angry Bird อันนี้เป็น Evil Bunny ก็คือเป็นกระต่ายแต่ไม่ใช่กระต่ายพิโรธนะฮะเดี๋ยวผมดูในจอเลยนะ So basically the game has online achievements and leaderboards and start game button here when you can you just play for us Yeah sure when you start playing the bunnies will start popping there from the ground and you have to hit them and the more you hit them the more points you get ก็ต้องแข่งทุบกระต่ายยิ่งทุบได้มากก็ยิ่งได้คะแนนมากครับแล้วมีเป็นคอมโบด้วย What is combo 1, 2, 3, 4, 5 The longer you get the combo the more points you get so คือถ้าตีหัวติดกันได้ก็จะยิ่งได้คะแนนเยอะน่ารักดีนะครับอังกฤษมันก็ง่ายๆอย่างนี้นี่ก็ง่ายๆเหมือนกันง่ายแต่ว่ามีเสน่ห์นะ Thank you Okay Thank you and นะครับก็คือหลังจากจบเกมนะครับเราจะมีคล้ายส่งคะแนนเราซัมมิตออนไลน์แข่งกันได้ทั่วโลกเอาไปขึ้นไปโชว์ใช่ครับเกมนี้สามารถดาวน์โหลดในเว็บ Android ได้เลยนะครับนี่จะรันอยู่ใน Android ปัจจุบันอีกครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้ามี Android อยากจะเล่นก็ดาวน์โหลดได้เลยครับหน้าตอนนี้เลยโอ้น่าสนใจมากชื่อโปรแกรมเนี่ยครับมันนี่ครับชื่อ What's the name again Evil Bunny Invasion Evil Bunny Invasion นะครับก็คือเหมือนกระต่ายบุกอ่ะแต่เป็นกระต่ายที่เป็น Evil น่ากลัวนิดนึงครับเพื่อนร่วมทีมเขามีใครบ้างฮะก็จะมีนักศึกษาจาก4คนนะครับรวมกลุ่มทีมคือ Global Game Jam เนี่ยค่อนข้างจะดีตรงที่ว่าโจทย์ที่ให้เป็นโจทย์เปิดและจำนวนคนที่เข้าร่วมหรือเครื่องมือที่จะใช้อุปกรณ์ที่จะใช้คอมพิวเตอร์ใช้มือถือใช้นั่นจะเป็นเรียกว่าให้เปิดกว้างหมดทีมเขาเลยประกอบด้วย4คนมาจาก4เชื้อชาตินะครับมาจากฟินแลนด์มีมาจากเยอรมันคนหนึ่งมาจากภูฏานคนหนึ่งแล้วมาจากไทยคนหนึ่ง Your team has a mixture of four nationalities ช่วยเขาเล่าให้ฟังสั้นๆได้ไหมอาจารย์ว่าการที่มีเพื่อนมาจากต่างชาติมารวมทีมเดียวกันเขาคิดว่ามีข้อดียังไงบ้าง Okay what are the good things that your team has four combinations from four nations Well you get different point of views because everyone has different background and we can use them in the game and everyone plays different games so it's really nice Okay ก็คือพูดง่ายว่าได้ความคิดหลากหลายเลยแหละเพราะว่ามาจากหลายเชื้อชาติก็มีแบ็กกราวด์หรือว่าภูมิหลังที่ต่างกันแล้วก็เอามาผสมผสานกันคือผมขอเสริมตรงนี้นิดนึงครับว่าด้วยจุดแข็งของนานาชาติเนี่ยที่ผมเชื่อว่าเป็นความหลากหลายหรือ diversity ของเราในมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับคือการที่เรามีนักศึกษาจากหลายเชื้อชาติมารวมกันผมว่าเนี่ยมันคือจุดแข็งของเราเพราะเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันความคิดใหม่ๆว่าแต่ละคนสามารถเสนอไอเดียว่าบางคนมาจากทางแอฟริกาเสนอมาอย่างนี้ทางอเมริกาเสนออย่างนี้ยุโรปเสนออย่างเงี้ยต้องมีการใช้ไอเดียยังไงครับผมก็เสริมตรงนี้ว่าไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มของผมส่ง3กลุ่มหนึ่งก็ไม่ได้ราบรื่นมีทะเลาะกันก็มีนะครับใช่เรียนรู้กันไปใช่เรียนรู้กันผมก็สอนว่านี่แหละมันคือการเรียนรู้ว่าในโลกยุคใหม่ศตวรรษที่21เนี่ยมันต้องเป็นยุคที่เรียกว่าไม่ใช่แค่โลกาภิวัตน์แล้วมันเป็นยุคของบูรพาภิวัตน์เราจะปรับตัวเองยังไงให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเราต้องเรียนรู้คนอื่นมากขึ้นเคารพความเห็นต่างมากขึ้นเรียนรู้การใช้ชีวิตในวัฒนธรรมความคิดเห็นที่ต่างกันมากขึ้นเกมนี่คืองานอดิเรกเขาใช่ไหมครับไม่ใช่สิ่งที่เขาเรียนเป็นหลักมีส่วนหนึ่งที่เรียนด้วยครับมีบางวิชาที่เราเปิดมีวิชาเกมโปรแกรมมิ่งการเกมแอนิเมชันก็มีเปิดแล้วก็วิชาพื้นฐานก็มีคือสามารถถ้าคนไหนสนใจก็ไปต่อยอดเรียนเกมต่อได้หรือว่าถ้าสนใจด้านอื่นก็ไปเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกก็ได้เรียนคอมพิวเตอร์วิชั่นก็ได้ก็เหมือนเอาสิ่งที่เรียนไปปฏิบัติจริงเลยครับถูกต้องครับเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีนะสักวันหนึ่งบันนี่เนี่ยไปไลบี้แองกี้เบิร์ดครับไม่แน่เป็นไปได้ครับแล้วส่วนน้องคนนี้ฮะก็ทำเกมนะครับเกมที่ผมทำก็จะเป็นชื่อเกม Bipo Pimo นะครับเกม Bipo Pimo เนี่ยก็จะเป็นเกม 2D นะครับที่ทำมาจากโปรแกรมชื่อ Window Game Maker นะครับเรื่องสั้นของเกม Bipo Pimo ก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับมีองค์หญิงองค์หนึ่งนะครับที่ชื่อองค์หญิง Pimo นะครับแล้วอาณาจักรของเธอเนี่ยก็ได้ถูกทำลายลงครับเธอก็ต้องเลยออกไปต่อสู้กับศัตรูแล้วก็ค้นหาไอเทมชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าอูโรบลอสนะครับเป็นสร้อยข้อมืออูโรบลอสนะครับซึ่งสร้อยข้อมืออูโรบลอสเนี่ยก็จะมีพลังที่สามารถฟื้นฟูอาณาจักรของเธอกลับเป็นดังเดิมได้ต้องไปหาของวิเศษพูดง่ายๆเพื่อกลับมาฟื้นฟูอาณาจักรเนื้อเรื่องก็มีอยู่เท่านี้แต่ความสนุกมันอยู่ระหว่างทางเป็นยังไงบ้างฮะอันนี้คือ48 ชั่วโมงเหมือนกันใช่ไหมฮะเป็น48 ชั่วโมงครับในการสร้างสรรค์ขึ้นมา ครับแต่อันนี้เป็นเพียงเวอร์ชันเดโมเปิดท้ายนะครับที่จะเอามาโชว์ครับอันนี้ลองเล่นดูอธิบายไปด้วยเลยครับครับเกมก็จะประกอบไปด้วยนึงครับเกมจะประกอบไปด้วย3ส่วนเหมือนเกมทั่วไปนะครับก็คือเกมเมนูเกมเพลย์แล้วเกมโอเวอร์นะครับครับรอสักครู่นะครับมาละครับอันนี้ก็เป็นหน้าตานะครับของเกม Bipo Pimo นะครับชื่อที่ได้ก็มาจากการที่เราเอาชื่อกลุ่มผมเนี่ยจะมีสมาชิกทั้งหมด4คนนะครับก็เลยเอาชื่อมารวมกันแล้วกลายเป็นชื่อ Bipo Pimo ครับที่มาแล้วนี่อันนี้เป็นเกมยังไงฮะเนี่ยอันนี้ก็จะมีการเดินการแอตแทกนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีศัตรูอะไรเงี้ยนี่คือเกมโอเวอร์ครับครับอาจจะเล่นไม่ค่อยถนัดเขาต้องครับอันนี้ก็โชว์ให้ดูเฉยๆเป็นเพียงเวอร์ชันเดโมโปรโตไทป์นะครับนี่นะฮะนี่ก็ตายนะครับตายครับเพราะเล่นไม่ถนัดครับแต่จริงๆเนื้อเรื่องก็คือจะมีตัวละครมาแล้วก็ไปหาของพิเศษแล้วก็มีการฉากบูนิดหน่อยต้องต่อสู้เมื่อกี้แล้วก็หาของครับหาของข้อมูลรวมล้อครับครับนี่คืออีกผลงานหนึ่งแล้วในกลุ่มเรามีกี่คนมีทั้งหมด4 คนครับแล้วก็เป็นคนไทยทั้งหมด3 คนแล้วก็คนพม่าอีกคนหนึ่งมีเพื่อนเป็นคนพม่าที่เรียนอยู่ด้วยถูกต้องครับชาติของเราคือมีทั้งพม่าก็มีภูฏานก็มีจีนมีเกาหลีใต้แต่ไม่มีเกาหลีเหนือนะครับยังไม่มีนะครับแต่ก็คือผมมองว่าในอาเซียนเราเองก็มีทั้งเวียดนามก็มีที่มาเรียนกับเราและยิ่งเราควรจะเปิดเป็นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก3 ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันเป็นความท้าทายของเราที่เราจะเรียนรู้ยังไงให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์มากที่สุดแล้วตอนไปแข่งขันเกมผลเป็นยังไงบ้างครับครับคือการแข่งขันเกมเนี่ยของเราจะไม่มีใครตัดสินแพ้ชนะไปสักทีเดียวเราจะมีการให้โหวตครับเหมือนกันเพราะว่าให้โหวตมาว่าใครได้คะแนนสูงที่สุดนะครับเราไม่มีกรรมการมานั่งตัดสินใช่ให้โหวตกันเองครับเป็นการเพราะว่าเหมือนเราจะเปิดกว้างให้ทุกคนแล้วเราเวลาประกาศผลก็จะประกาศกันออนไลน์พร้อมกันทั่วโลกนะครับงั้นใน48 ชั่วโมงเนี่ยทุกคนก็จะต้องมาค้างคืนที่มหาลัยรังสิตกันมาใช้ชีวิตมันมีอาบน้ำมีห้องอาบน้ำมีอาหารกลับบ้านไม่ได้ครับต้องค้างเลยต้องค้างเพราะฉะนั้น2 คนนี้ก็ค้างมาแล้วมาทั้งกี่คนนะทั่วประเทศเนี่ยรวมมาประมาณ250 คนได้ครับมาจากทั้งเหนือเชียงใหม่ใต้ตะวันออกตะวันตกมาหมดเลยครับแต่1 ประเทศก็คือจะได้ที่เดียวจริงๆแล้วแต่ครับว่าประเทศนั้นอาจจะมีหลายไซส์ได้เพราะเขาจะเรียกไซส์ครับจานไซส์ว่าในอเมริกาอย่างประเทศใหญ่เนี่ยจะมีหลายไซส์ในญี่ปุ่นคนร่วมเยอะนิดนึงก็จะมีหลายไซส์ในเกาหลีใต้ก็จะมีหลายไซส์ได้ในประเทศไทยเรามีไซส์เดียวซึ่งที่มอลังสิตจัดครับตอนนี้น้องเขาอยู่ปีไหนแล้วเนี่ยปีที่ 3ครับอยู่ปี 3ปริญญาตรีครับปริญญาตรีครับโอ้อันนี้คือความสนใจในเรื่องเกมที่มาเล่นนี่กะว่าจะเรียนด้านนี้โดยตรงหรือว่านี่เป็นแค่งานอะไรเลยก็เราทำด้วยความสนุกครับเราชอบอะไรเงี้ยก็เลยมาเข้าร่วมอาจารย์ก็สนับสนุนด้วยก็ดีแล้วสิ่งที่เราคิดว่าได้เรียนรู้มากที่สุดในการเข้าร่วมกิจกรรมนี่คืออะไรก็สิ่งที่มีค่าที่สุดที่คิดว่าได้รับมันก็มีค่าหมดนะครับเหมือนกับว่าผมแบบทำด้วยความสนุกครับถึงแม้ว่าผลงานมันจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยเพียงแค่เราสนุกเราก็รู้สึกดีกับสิ่งที่ทำแล้วก่อนหน้านี้เคยพัฒนาเกมถึงขั้นมาเป็นรูปเป็นร่างนี้ไหมฮะก็ไม่เคยครับนี่ผลงานแรกครับเราก็ใช้เวลาที่สำคัญใช้เวลาเพียง48 ชั่วโมงเท่านั้นเองเรียกว่าถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้ก็อาจจะพัฒนาให้รูปแบบมันน่าสนใจมากขึ้นกว่านี้ไปอีกครับก็ลองถามทางนี้ดูบ้างยันเน่นะครับเดี๋ยวจะถามเขาว่าเขาได้อะไรจากการเข้าร่วม Global Game Jam บ้าง What have you learned from attending and joining the Global Game Jam? Well, it was totally a new experience for me. I had never had done anything in a team, any games, all by myself. So it was nice to learn how the graphics guy does the graphics, and I did the programming. And we had the separate roles, not just one guy doing everything. So team playing was the basic thing I learned there. ครับก็บอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็ในทีมหนึ่งแต่ละคนก็จะทำหน้าที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเขาก็ได้เรียนรู้ว่าคนอื่นในทีมทำอะไรและที่สำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้การทำงานแบบเป็นทีมอาจารย์ครับผมอยากรู้ว่าเขาคิดว่าเขาด้อยไหมกว่าฝรั่งทั่วไปกับการที่เขามาเรียนเมืองไทยฝรั่งทั่วไปเขาภูมิใจนะบางคนเขาภูมิใจที่เรียนอยู่เมืองนอกครับแต่เขาเนี่ยเลือกที่จะมาเรียนอยู่เมืองไทยแล้วการที่เขาเรียนอยู่ที่นี่เขารู้สึกว่าเขาด้อยกว่าคนอื่นกับฝรั่งคนอื่นในโลก When you compare yourself with other Westerners, okay, or foreigners.Who study at, say, Western or European countries, and yourself, do you think they are superior than you? Well, that you study in Thailand, because Thailand, you know, we are developing countries, but those who study at their home countries, developed countries? Well, I can't really say. I don't know really any other game programmers, but I think they are more experienced than I am, because I haven't done much games yet. How about the experience in like in Thailand, like in Langsit University? You have like what do you think that you get from the Langsit and? Well, comparing the education in Finland, there are more different experience. Like the Global Game Jam, we didn't have anything like that in Finland, and you learn by having fun. So that's nice. ครับเขาก็บอกว่าจริงๆก็อาจจะมีประสบการณ์เขาอาจจะตอบไม่ได้เนาะอันไหนมันดีกว่ากันแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของประสบการณ์ที่มันแตกต่างกันนะครับบางอย่างก็อาจจะเรียนรู้ได้ที่โน่นแต่ว่าของประเทศไทยเขาก็ได้ attend ได้เข้าร่วม Global Game Jam นี่ก็เป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เขาได้เข้าร่วมก็เลยเน้นที่เรื่องนี้นะครับก็เรียกว่าก็น่าสนใจทีเดียวสนุกครับวันนี้สนุกมีของเล่นให้ดูครับแล้ว Global Game Jam เนี่ยจะจัดเป็นประจำความถี่ของการจัดนะครับจะจัดทุกปีนะครับแต่ว่าแต่ละปีก็อาจจะเปลี่ยนไซส์ไปเรื่อยๆเราว่าปีหน้าเราก็ยังไม่ระบุนะครับว่าจัดที่ไหนในเมืองไทยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะจัดที่มอลังสิตอีกแต่ว่าต้องรอตัดสินใจกันอีกทีนะครับว่าความพร้อมอะไรเพราะถือว่ามหาลัยศิลป์ก็เป็นอะไรที่มีความพร้อมมากเราสามารถรองรับนักศึกษาได้จำนวนมากที่มาจากทั่วประเทศรองรับได้ทุกอย่างนะครับอาหารทุกอย่างเราเตรียมพร้อมหมดอุปกรณ์เครื่องมืออะไรเรามีโต๊ะมีอะไรพร้อมนะครับครับแล้วปกติคนที่มาเข้าร่วมเนี่ยจำเป็นต้องเป็นระดับนักศึกษาไหมครับนักเรียนก็มาได้ไหมครับมีนักเรียนก็มีนะครับม.6 อะไรก็มีจนไปถึงนักวิจัยอะไรก็มีคือค่อนข้างเปิดกว้างหลากหลายครับตั้งแต่คนอายุเยอะจนอายุน้อยก็มีมาเข้าร่วมได้นะครับคือการแข่งขันนี่คือเรามาอยู่ที่มอลังสิตก็จริงแต่ว่าคนที่แข่งขันไม่ได้มีแค่ที่รังสิตครับทั่วโลกครับ 11,000 คนรวมแล้วมาโลก 11,000 คนจาก48ประเทศทั่วโลกนะครับแข่งพร้อมแล้วทุกคนสามารถเห็นผลงานกันและกันเมื่อผ่านไป48ชั่วโมงครับโอ้ครับก็นับว่าเป็นประสบการณ์จริงๆนะครับอย่างที่นักศึกษาสองท่านนี้ได้บอกนะครับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับได้นำความรู้ที่ได้เรียนเนี่ยไปปฏิบัติอย่างจริงจังเลยนะครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ระดับโลกเลยแหละเพียงแต่ว่าต่างคนก็ต่างแข่งกันอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ได้พบเห็นสิ่งที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นผลงานของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับดร.ชุติสันต์เกิดวิบูลย์เวชนะครับหัวหน้าภาควิชาสารสนเทศและการสื่อสารจากวิทยาลัยนานาชาตินะครับน้องวิกรานต์อัสสัมพิณพงษ์และน้องยาเน่รอนคริสนะครับเป็นนักศึกษาจากวิชาสารสนเทศและการสื่อสารจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณครับครับสำหรับรายการรู้ทันประเทศไทยวันนี้เราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณสันติสุขผมดนุวัฒน์และทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ